วิจดาตรียกุลนี่คือชื่อจริงนามสกุลจริงที่พ่อแม่ตั้งใจตั้งให้เป็นสมบัติชิ้นแรกในชีวิตติดตัวเด็กหญิงตัวน้อยมาตั้งแต่แรกเกิดเธอมีชื่อเล่นว่าอูมเกิดเมื่อวันที่19มกราคม2498ในครอบครัวที่มีบ้านอยู่ในเซนต์หลุยส์ซอย2เขตสาทรกรุงเทพมหานครเด็กหญิงอูมมีพ่อกับแม่เป็นร่มเงาให้ชีวิตพักพิงอาศัยอย่างร่มเย็นสงบสุขมีพี่สาวชื่อติมวิภาวดีตรียกุลเป็นทั้งพี่ทั้งเพื่อนเล่นกระหนุงกระหนิงตามประสาเด็กหญิงทั่วไปและพี่สาวของเธอคนนี้เองครับที่เป็นผู้เบนเส้นทางชีวิตของน้องสาวให้ก้าวเดินไปอีกทางและสามารถยืนหยัดมาจนถึงทุกวันนี้อูมวิยดาเด็กหญิงตัวน้อยลูกสาวคนเล็กของบ้านมีหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักปากนิดจมูกหน่อยขี้อ้อนช่างพูดช่างจาร่าเริงหัวเราะง่ายสิ่งเหล่านี้คือคุณสมบัติที่ฟ้าให้มาเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการไปคว้าดาวในอีกวันหนึ่งข้างหน้าอูมวิยดาเรียนชั้นประถมศึกษาที่โรงเรียนศึกษาวิทยาในระดับป.1ถึงป.7ด้วยความเป็นเด็กร่าเริงอารมณ์ดีกิจกรรมในโรงเรียนที่เธอโปรดปรานมากที่สุดก็คือนักดนตรีประจำวงดุริยางค์ของโรงเรียนเมื่อมีงานพาเหรดงานกีฬาทีไรเธอก็จะไปร่วมในกลุ่มผู้ให้เชิญดนตรีประจำงานกับเขาด้วยโดยหน้าที่ของเธอในวงดุริยางค์ก็คือคนตีกลองแต๊กกลองแต๊กคือกลองขนาดเล็กหรือที่เรียกว่ากลองสแนร์หรือสแนร์ดรัมนั่นแหละครับเด็กหญิงอูมวิยดาของเราเธอชอบดนตรีชิ้นนี้เอามากๆเลยครับเธอมักจะไปร่วมกับกิจกรรมพาเหรดที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นไม่ขาดตรงนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจระบุว่าช่วงที่เธอเรียนอยู่ที่โรงเรียนศึกษาวิทยาและเป็นหนึ่งในผู้ตีกลองแต๊กเธอได้ร่วมขบวนเดียวกันกับรุ่นพี่คนหนึ่งที่ทำหน้าที่เป็นดรัมเมเยอร์นำแถวพาเหรดซึ่งต่อมารุ่นพี่คนนี้ทั่วโลกต่างรู้จักในนามของนางงามจักรวาลประจำปี2508เธอคืออภัสราหงสกุลอูมวิยดาเกิดปี2498อภัสราหงสกุลเกิดปี2490นี่คือข้อมูลที่ทาง69 Stories ของเรามีอยู่ในตอนนี้นะครับผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยครับอูมวิยดาใช้ชีวิตอยู่ในรั้วโรงเรียนศึกษาวิทยาจนถึงจบชั้นป.7ทางครอบครัวจึงได้ย้ายให้เธอไปศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จากโรงเรียนแบบไทยๆเธอได้ก้าวเข้าสู่โรงเรียนสไตล์ฝรั่งอูมิยดาก็พบความเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ในชีวิตนั่นคือจากที่เป็นคนที่มีผลการเรียนดีมาโดยตลอดเมื่อตอนที่เรียนอยู่ที่โรงเรียนศึกษาวิทยาเธอสามารถสอบได้ไม่เกินลำดับที่10แต่พอเธอย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนใหม่ซึ่งเน้นภาษาอังกฤษคณิตศาสตร์และภาษาฝรั่งเศสผลการเรียนของเธอตกลงหัวไปอยู่ที่ลำดับ38ถึง39จากนักเรียนในห้อง50คนการเรียนที่นี่เป็นสิ่งที่ยากมากสำหรับเธอแต่อีกเหตุผลหนึ่งซึ่งเป็นเหตุผลใหญ่ที่ถือว่าสำคัญและรุนแรงต่อเด็กหญิงที่กำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นอย่างอูมวิยดาก็คือพ่อแม่ของเธออย่าร้างกันครับผลจากการที่พ่อแม่อย่าร้างกันกระทบไปถึงผลการเรียนของอูมวิยดารวมถึงด้านอื่นๆของชีวิตเธอด้วยเธอต้องไปอยู่กับพ่อที่สีลมส่วนติมวิภาวดีพี่สาวอยู่กับแม่ที่เซนต์หลุยส์ซอย2เหมือนเดิมพ่อแม่แยกทางพี่น้องแยกถิ่นแม้ว่าพ่อจะทำงานหนักเพื่อหาเงินมาเลี้ยงดูเธออย่างดีให้ความรักความอบอุ่นสุดความสามารถที่พ่อเลี้ยงเดี่ยวคนหนึ่งจะทำได้อย่างไรแต่ลึกๆไม่ว่าใครเมื่อเจอวิกฤตครอบครัวแบบนี้ก็ต้องพบกับความเหงาว้าเวและหอยหาบางสิ่งบางอย่างอย่างเลี่ยงไม่ได้อูมิยดาแม้ภายนอกจะดูร่าเริงสดใสแต่ข้างในจึงเหมือนจะมีปมบางอย่างที่รอวันเวลาในการคลี่คลายออกไปกับวันวัยที่ค่อยๆเติบโตขึ้นช่วงที่อูมิยดาเรียนอยู่ที่โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์เพื่อไม่ให้ตัวเองฟุ้งซ่านกับปัญหาของผู้ใหญ่ที่เด็กกำลังย่างเข้าสู่วัยรุ่นอย่างเธอยากจะเข้าใจได้เธอจึงหันไปสนใจในเกือบทุกกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดให้มีขึ้นทั้งดนตรีกีฬาและอื่นๆถึงแม้ว่าผลการเรียนจะไม่เป็นที่น่าพอใจเท่าไหร่แต่ในด้านอื่นๆเธอก็ถือว่าให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีและกิจกรรมหนึ่งซึ่งถือว่าเป็นประตูบานแรกๆในเส้นทางการเป็นนักแสดงของเธอได้เริ่มแล้วที่นี่มีกิจกรรมหนึ่งที่ทางโรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์จัดขึ้นนั่นคืองานฉลอง60ปีโรงเรียนอัสสัมชัญหรืออัสสัมชัญคอลเลจซึ่งเป็นโรงเรียนเอกชนชายล้วนขนาดใหญ่ได้จัดให้มีการแสดงละครขึ้นในงานนี้ด้วยหน้าตาจิ้มลิ้มน่ารักสมวัยอูมวิยดาจึงได้รับการคัดเลือกให้ไปเป็นนางเอกในละครนั้นเธอเล่าว่าตอนนั้นยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าการแสดงคืออะไรเธอก็เล่นไปตามที่ผู้กำกับเขาบอกมาให้เดินให้ยิ้มให้พูดให้มองอะไรต่อมีอะไรก็ทำไปตามที่เขาสั่งเธอบอกว่าก็คงจะน่าขำอยู่มากเหมือนกันขนาดตัวเธอเองยังรู้สึกว่านั่นช่างเป็นการแสดงที่ไร้เดียงสาเหลือเกินดูแข็งทื่อเถอะทะเป็นหุ่นยนต์ไปเสียหมดอายุ15ปีอูมวิยดาในวัยแรกรุ่นดารุณีเธอก็ไม่ต่างจากใครๆที่หัวใจเต็มไปด้วยไฟฝันความฝันเกิดได้ทุกที่ที่มีชีวิตและจิตวิญญาณเบ่งบานอยู่ตรงนั้น
หลังเรียนจบชั้นม.ส.3อูมิยดาสาวน้อยผู้อาศัยอยู่กับพ่อเพียงลำพังมีความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสความฝันนี้จึงได้จูงมือเธอไปสมัครเรียนต่อในสาขาการบินพาณิชย์มีอาจารย์จากสายการบินต่างๆมาเป็นครูผู้สอนเธอได้ไปฝึกงานที่สายการบินที่มีชื่อว่าคาเทย์แปซิฟิกพร้อมกับเพื่อนๆหลายคนที่นี่เองที่เธอเกือบเอาชีวิตไม่รอดไม่ใช่อย่างอื่นใดเลยแต่เป็นเพราะความสวยน่ารักดุจมารีแรกแย้มของเธอไปเตะตาสะดุดใจบรรดาชายกรัดมันทั้งหนุ่มทั้งแก่ที่นั่นเข้าถึงขนาดพยายามตามไปถึงอพาร์ตเมนต์ที่เธอพักอาศัยอยู่แน่นอนครับเธอกลัวมากกลัวจะต้องขออาจารย์เจ้าของวิชาลากลับประเทศไทยเป็นการด่วนเพราะเกรงว่าคืนอยู่ต่อไปจะไม่ได้รับความปลอดภัยอูมิยดาปิดประตูความฝันที่อยากจะเป็นแอร์โฮสเตสลงแต่เพียงเท่านั้นจากเด็กตีกลองแต๊กในพาเลทวงดุริยางโรงเรียนศึกษาวิทยาสู่เส้นทางความฝันอยากเป็นแอร์โฮสเตสที่เพิ่งดับวูบลงอูมิยดาบินกลับประเทศไทยเป็นการด่วนด้วยเกรงจะไม่ปลอดภัยจากพวกผู้ชายเหี้ยมหื่นพวกนั้นในห่วงยามนั้นคือปีพ.ศ.2516อูมิยดาอายุประมาณ18ปีกลับถึงบ้านเกิดประเทศไทยพี่สาวของเธอก็ชวนเธอไปดูหนังรอบปฐมทัศน์เรื่องเขาชื่อการซึ่งเป็นผลงานกำกับการแสดงเรื่องที่2ของท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลผู้กำกับหนุ่มไฟแรงดีกรีนักเรียนนอกพี่สาวของอูมิยดาคือติ๋มมิภาวดีตรียกุลพี่สาวแท้ๆของเธอคนนี้อายุห่างจากน้องสาวถึง8ปีนั่นไม่สำคัญเท่าที่ว่าติ๋มมิภาวดีตรียกุลคนนี้คือนักแสดงดาวโป๊ดาวยั่วใจกล้าอีกคนหนึ่งของวงการบันเทิงไทยเริ่มมีผลงานการแสดงมาตั้งแต่ปี2512พอมีหนังเปิดรอบปฐมทัศน์ก็เลยพาน้องสาวซึ่งเพิ่งกลับจากฮ่องกงไปเปิดหูเปิดตาขณะที่สองสีพี่น้องเข้าไปในงานได้เดินผ่านเคาน์เตอร์หน้าโรงหนังท่านมุ้ยหม่อมเจ้าชาตรีเฉลิมยุคลจำติ๋มมิภาวดีตรียกุลได้จึงเรียกให้เข้าไปหาเมื่อพูดคุยสอบถามแนะนำน้องสาวให้ผู้กำกับหนุ่มรู้จักแล้วท่านชายผู้กำกับอย่างท่านมุ้ยก็ได้เอ่ยขึ้นกับติ๋มมิภาวดีว่าตอนนี้เรากำลังจะสร้างหนังเรื่องเทพธิดาโรงแรมขอตัวน้องสาวไปฝึกการแสดงเพื่อรับบทเป็นนางเอกเรื่องนี้ได้ไหมติ๋มมิภาวดีได้ยินอย่างนั้นจึงตอบว่าต้องไปขอกับคุณพ่อเพราะน้องสาวอยู่กับคุณพ่อตนเองอยู่กับแม่ไม่นานหลังจากวันนั้นท่านมุ้ยก็ได้ให้ท่านป้าในวังละโวไปติดต่อขอกับพ่อของอูมิยดาซึ่งพ่อของเธอก็ตอบตกลงนับแต่วันนั้นอูมิยดาตรียกุลก็ได้ย้ายตัวเองเข้าไปอยู่ในบ้านของท่านมุ้ยเข้าไปอยู่ในวังละโวเพื่อเรียนการแสดงเตรียมตัวเป็นนางเอกหนังเรื่องใหม่ของท่านคือเรื่องเทพธิดาโรงแรมท่านมุ้ยพาอูมิยดาไปที่โรงแรมสวนมะลิเพื่อไปศึกษาเก็บข้อมูลท่าทางของบรรดาเหล่าผู้หญิงที่มีอาชีพขายบริการเพราะบทบาทในเรื่องเทพธิดาโรงแรมอูมิยดาต้องเล่นเป็นเด็กสาวชื่อมาลีเป็นสาวชาวเหนือที่ถูกหลอกมาขายตัวในเมืองใหญ่นอกจากนี้ท่านมุ้ยยังให้เธอไปเข้าคอร์สลดน้ำหนักกับอดีตนางเอกสาวอมราอัศวนนท์ซึ่งตอนนั้นเปิดร้านเสริมความงามและยังให้อูมิยดาได้ฝึกพูดคำเมืองหรือพูดภาษาเหนือกับอมราด้วยระหว่างก่อนเรื่องเทพธิดาโรงแรมจะเปิดกล้องอูมิยดาก็ได้ติดตามท่านมุ้ยไปที่กองถ่ายทุกวันเพื่อเรียนรู้การแสดงและศึกษากระบวนการทำงานของกองถ่ายว่าเขาทำกันยังไงบ้างจนได้มีโอกาสชิมลางทดลองแสดงครั้งแรกในภาพยนตร์โทรทัศน์เรื่องหมอผีที่ท่านมุ้ยกำกับป้อนให้ทางช่องเจ็ดสีเรื่องนี้อูมิยดารับบทเป็นผีสาวจอมอาละวาดเพราะเกิดความผิดหวังเรื่องความรักผลงานการแสดงครั้งแรกในชีวิตในบทบาทเล็กๆน้อยๆครั้งนี้ยังไม่เป็นที่เข้าตาท่านมุ้ยอูมิยดายังแสดงแข็งทื่ออยู่มากพอขัดสีชวีวันตัวตนจนเกลาเกลี้ยงและได้ลองชิมลางเล่นหนังทีวีไปบ้างแล้วเธอก็หายอาการตื่นกล้องตื่นกองตื่นคนตื่นเงาตัวเองแล้วทีนี้หนังเรื่องเทพธิดาโรงแรมก็ได้เริ่มเปิดกล้องถ่ายทำนั่นคือราวกลางปี2516นี่คือหนังเรื่องแรกของอูมิยดานักแสดงสาวอายุ18ย่าง19ปีที่ใจถึงกล้าเล่นทุกอย่างที่ท่านมุ้ยสั่งชนิดที่นางเอกหนังไทยเรื่องไหนไม่กล้าทำอย่างนี้มาก่อนเช่นฉากถอดผ้าถุงดึงกางเกงในวับวับแวมแวมทั้งนี้ก็เพื่อให้งานออกมาเป็นธรรมชาติมากที่สุดสมจริงมากที่สุดส่วนฉากเรือนั้นอูมิยดาไม่ได้เล่นเองแต่ได้พี่สาวแท้ๆดาวยั่วเมืองไทยในขณะนั้นอย่างติ๋มมิภาวดีตรียกุลมาแสดงแทนอย่างที่เรียกว่าสแตนด์อินนั่นนะครับหนังเรื่องเทพธิดาโรงแรมออกฉายเมื่อเดือนมีนาคม2517เป็นเรื่องราวของมาลีหญิงสาวชาวเหนือที่ถูกหลอกมาขายตัวในเมืองกรุงบทบาทที่วิยดาอุมารินได้รับในหนังเรื่องแรกเรื่องนี้ส่งผลให้เธอกลายเป็นที่รู้จักชั่วข้ามคืนเพราะคาแรคเตอร์นางเอกในเรื่องนี้แตกต่างจากนางเอกทั่วไปในยุคนั้นอูมิยดาตรียกุล
ได้รับการเปลี่ยนนามสกุลให้ใหม่โดยท่านมุ้ยเป็นวิยดาอุมารินเหตุผลก็คือจะได้ไม่ซ้ำกับพี่สาววิภาวดีตรียกุลท่านมุ้ยต้องการให้วิยดาอุมารินเป็นนางเอกจะได้หลุดจากภาพความเป็นดาวยั่วดาวโป๋ของพี่สาวทั้งนี้ก็เพื่อให้เห็นความแตกต่างในแนวทางการแสดงของพี่น้องคู่นี้ในหนังเรื่องเทพธิดาโรงแรมนี้นะครับถ่ายทำในช่วงปีที่ประเทศไทยมีเหตุการณ์14ตุลาคม2516ท่านมุ้ยจึงได้เก็บบรรยากาศการประท้วงในวันนั้นซึ่งเป็นเหตุการณ์จริงมาใส่ไว้ในหนังเรื่องนี้ด้วยครับเรียกว่าเพิ่มความสมจริงและแปลกใหม่ให้หนังเข้าไปอีกความแตกต่างแหวกแนวของหนังเรื่องเทพธิดาโรงแรมนี้นี่เองที่ทำให้สามารถกวาดรางวัลไปได้มากมายและสร้างรายได้อย่างงามเฉพาะฉายในกรุงเทพมหานครเพียงโรงเดียวก็ได้ไปถึงกว่า3ล้านบาทนี่ยังไม่ได้นับรวมทั่วประเทศครับหลังจากหนังเรื่องนี้ออกไปอูมวิจดาก็ได้กลายมาเป็นนางเอกแนวเซ็กซี่คนใหม่ของวงการและมีหนังแนวนี้ให้เธอเล่นอีกหลายต่อหลายเรื่องในหลากหลายผู้กำกับและด้วยการทำงานใกล้ชิดกันทุกวันในที่สุดความใกล้ชิดก็กลายเป็นความรักระหว่างท่านมุ้ยกับอูมวิจดาอูมวิจดากุมารินกับท่านมุ้ยมีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนคือหม่อมราชวงศ์มงคลยุคลหรือคุณชายเอี่ยวอูมวิจดาอุมารินก้าวขึ้นมาเป็นนางเอกแถวหน้าอีกคนของวงการบันเทิงในยุคนั้นที่มีสไตล์การเล่นที่แตกต่างบทบาทที่ได้รับส่วนมากก็แหวกแนวไม่เหมือนใครแม้จะมีบทแนวนางเอกจ๋าสาวน้อยผู้น่าสงสารมาสลับฉากบ้างแต่ก็เพียงไม่กี่เรื่องนะครับเพราะบทบาทเธอส่วนมากไม่เป็นโสเภณีก็เมียน้อยไม่เป็นเมียน้อยก็สาวใจแตกไม่เป็นสาวใจแตกก็เป็นหมอนวดเรียกได้ว่าวิจดาอุมารินเล่นบทคนดีหรือนางเอกผู้น่าสงสารแล้วไม่ดังแต่ถ้าเล่นบทผู้หญิงแรงๆร้ายๆแล้วก็รับรองดังเปรี้ยงปร่างทำเงินทุกเรื่องอย่างในเรื่องทองพูนโคกโพราษฎรเต็มขั้นปี2520วิจดาอุมารินเล่นประกบกับพระเอกหน้าหล่ออย่างจตุพลภูอภิรมย์เรื่องนี้วิจดาอุมารินรับบทเป็นแตงหรือแรมจันเล่นดีจนได้รับรางวัลจากมหกรรมหนังเอเชียแปซิฟิกคนแรกๆของวงการหนังไทยเลยทีเดียวบทออนอินในหนังเรื่องเมียหลวงปี2521นี่เป็นการพลิกบทบาทจากนางเอกมาเป็นนางรองดาวร้ายครั้งแรกของอูมวิจดาเรื่องนี้เธอเล่นเป็นเมียน้อยที่ตามจิกผัวชาวบ้านเธอเล่นได้ถึงบทบาทขนาดผู้ชมอินกับบทที่เธอเล่นมากขนาดที่จะปรีเข้ามาทำร้ายเธอกลางตลาดเลยทีเดียวซึ่งเธอก็ได้แก้สถานการณ์ด้วยวิธีการที่สุดแปลกแหวกแนวนั่นก็คือการหัวเราะใส่แม่ค้าคนนั้นไปเลยเธอเป็นคนหนึ่งที่มีเสียงหัวเราะที่เป็นเอกลักษณ์มากเลยครับและแล้วก็มาถึงบทบาทครั้งสำคัญที่ถือเป็นผลงานชิ้นโบแดงของอูมวิจดาอุมารินอีกชิ้นหนึ่งในชีวิตการแสดงของเธอช่วงปีนั้นเธอรับงานแสดงทั้งหนังและละครมาตลอดจนปี2523บทบาทดาวร้ายของเธอก็ฉายแววเด่นชัดขึ้นจนไม่มีอะไรสามารถปิดกั้นไว้ได้ในละครเรื่องอีพริ้งคนเริงเมืองเป็นละครที่โด่งดังมากออกอากาศทางช่อง3ครับเป็นบทประพันธ์ของสุวรรณีสุคนธามีอดุลยุนยรัตน์เป็นผู้กำกับการแสดงมยุรชัดเหมือนประสิทธิเวชเป็นผู้จัดออกอากาศตั้งแต่ปี2522ลากยาวจนไปถึงปี2523อีพริ้งคนเริงเมืองเป็นเรื่องราวของพริ้งสาวสวยที่พ่อแม่เสียชีวิตไปตั้งแต่เธอยังเด็กและต้องมาอาศัยอยู่กับพี่สาวคนโตซึ่งคอยแต่จะดุด่าและเคี่ยนตีเธอเป็นประจำกระทั่งคุณประเทียบผู้มีศักดิ์เป็นภรรยาของญาติห่างๆได้นำเธอมาเลี้ยงดูและอบรมให้เป็นกุลสตรีแต่เธอกลับหมกมุ่นไขว่คว้าหาความรักจนมีผู้ชายมากหน้าหลายตาผ่านเข้ามาในชีวิตท่ามกลางความผันผวนของบ้านเมืองในช่วงสงครามโลกครั้งที่2ละครอีพริ้งคนเริงเมืองทางช่อง3โด่งดังมากขนาดว่าตอนแรกจะทำเพียง30ตอนจบต้องขยายไปถึง68ตอนจบว่ากันว่าพออีพิงคนเรืองเมืองจะออกอากาศถนนหนทางจะว่างเปล่าแทบไม่มีรถราออกมาวิ่งเพราะทุกคนต้องรีบกลับบ้านไปดูอีพิงกันหมดจากละครอีพิงคนเรืองเมืองโด่งดังแล้วไม่พอสหมงคลฟิล์มโดยสมศักดิ์เตชะรัตนประเสริฐก็จับเอาละครเรื่องนี้มาสร้างเป็นหนังต่อโดยให้วิจดาอุมารินมารับบทเป็นอีพิงเหมือนเดิมคุณผู้ชมผู้ฟังท่านที่เคารพครับทั้งอีพริ้งในภาคของละครและอีพริ้งในภาคที่เป็นหนังรับบทโดยนักแสดงคนเดียวกันคือวิจดาอุมารินสร้างความโด่งดังเป็นพลุระเบิดทั้ง2เวอร์ชั่นซึ่งนับเป็นเรื่องที่ยังไม่มีใครทำได้อย่างนี้มาก่อนแต่วิจดาอุมารินอดีตนักเรียนตีกลองแต๊กในวงดุริยางของโรงเรียนคนนี้เธอทำได้เมื่ออูมวิจดาแยกทางกับท่านมุ้ยเธอก็ได้ไปอยู่ที่ประเทศอเมริกาครับยาวนานถึง10ปีประเด็นต่อด้านภาพยนตร์และประกอบธุรกิจที่นั่นก่อนจะตัดสินใจหอบลูกหลานกลับประเทศไทยบ้านเกิดทิ้งบ้านหนึ่งหลังไว้ที่นั่นอย่างไม่คิดจะหวนกลับไปอีกหลังจากนั้นเธอก็มีผลงานในวงการบันเทิงต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้ครับปัจจุบันอูมวิจดาอุมารินมีบ้านอยู่ที่จังหวัดเลย
ทำไร่ทำสวนใช้ชีวิตเรียบง่ายในฐานะเกษตรกรคนหนึ่งควบคู่ไปกับงานการแสดงท่ามกลางลูกๆหลานๆในครอบครัวที่สุดแสนจะอบอุ่นนางเอกนางร้ายในร่างเดียวกันผู้เคยฝากผลงานสุดเฉาที่ทำถนนร้างทั้งเมืองมาแล้ววิจดาอุมารินอีกหนึ่งตำนานมีชีวิตขอให้มีความสุขมากมายครับ